สนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th เอกการลงทุนกับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการส่องหุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณชอชติวงศ์เพชรไพศิลป์จากบริษัทไทยเควสจำกัดครับคุณชอสวัสดีครับครับสวัสดีเอกพิทยาครับเชิญเลยครับโอ้โหวันนี้ตลอดเปิดเปิงนะฮะพานิคเซลย่อยๆประเมินยังไงฮะตอนนี้ชาวหุ้นจะแยกกันอยู่แล้วฮะเราก็เห็นนะครับว่ามันเป็นการลงของตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับจากความกังวลระหว่างสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับเรียกว่าจากภาพแรกจะเห็นนะครับว่ามันลงกันทุกประเทศนะครับแล้วดาวโจนส์เองคืนนี้ก็พูดง่ายว่ามีความเสี่ยงที่ดาวโจนส์คืนนี้เนี่ยจะเป็นตลาดพรุ่งนี้จะลบเยอะนะครับเพราะดาวโจนส์ฟิวเจอร์ตอนนี้ก็ลบอยู่ประมาณใกล้ๆ500จุดนะครับครับจากภาพแรกเลยนะขอภาพขึ้นหน่อยครับจากภาพแรกมาเลยครับภาพแรกจะเห็นนะครับว่าเป็นการเปรียบเทียบระหว่างเศรษฐกิจต่างประเทศตลาดเทศนะครับจะเห็นนะครับว่าทั้งโลกเห็นมันลงวันนี้นะครับดาวโจนส์เองคืนนี้ก็มีสิทธิ์ว่าเปิดมามันคงจะลงเช่นเดียวกันนะครับถ้าสังเกตให้ดีนะครับว่าลักษณะของกราฟของตลาดหุ้นทั่วโลกเป็นขาลงหมดสังเกตเอ็มเอสดีสีแดงนะครับด้านขวามือเป็นใต้สูงหมดเลยนะครับแปลว่าเล่นอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยกันเกือบทุกประเทศเลยนะครับของบ้านเราตอนแรกเนี่ยค่อนจะเก่งกว่าชาวบ้านคือลงเช้าชาวบ้านแต่สุดท้ายของเราก็ไม่รอดนะครับอั้นอั้นมานานนะครับมาดูภาพที่2นะครับจะเห็นครับในข่าวบ้านเราเนี่ยท้ายสุดวันนี้เนี่ยหลายที่ส่งมานานพยายามต่อสู้มานานกับตลาดหุ้นทั่วโลกที่เขาลงกันมาแล้วเนี่ยให้เราเพิ่งมาลงแรงวันนี้นะครับแต่การลงแรงของวันนี้เนี่ยการลงแรงที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่ามันหลุดแนวรับสำคัญ1750ลงมานะครับแล้วสุดท้ายก็ลงมาตามที่ควรจะเป็นคือ1750ลงมาประมาณ 1,700 ต้นๆนะครับก็เป็นแนวรับอันนึงที่สำคัญตอนนี้ยังมีแนวอีกอันนึงครับพวกนี้ดาวโจนส์ลงต่อเนี่ยจะมีแนวรับสำคัญอยู่ใกล้ๆนะครับอาจจะเริ่มต้นจะมีพันประมาณ 1,700 กับ 1,714 ก็คือแนวรับค่าเฉลี่ย200วันนะครับเส้นสีส้มนะตามภาพที่2ที่เห็นนะครับแล้วก็จะมีแถว1715ส่งขึ้นไปที่ 76.4% นะครับแต่ก็ตามนะครับเห็นว่าการที่เล่นใต้ค่าเฉลี่ยทั้ง 25-25 วันยังอยู่ใต้สูงใต้ซิกแนลแล้วก็เซตเนี่ยมันลงมาอยู่ใต้เมฆชิมากุนะครับวันนี้วันที่2วันแรกมันเตือนมาแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วตอนนี้ก็เลยลงยาวเลยนะครับการที่มันลงใต้ชิมากุเนี่ยก็เป็นชิมากุทำนายว่ามันจะกลายเป็นการลงนะครับสุดท้ายวันนี้ก็เลยลงรุนแรงแต่ภาพที่เราเห็นเนี่ยสิ่งที่จะเห็นชัดก็คือว่ามันอาจจะมีการเด้งสั้นๆได้นะครับในเร็ววันนี้แต่การเด้งสั้นๆเนี่ยไม่ใช่การยังไม่ใช่การหยุดการลงอาจจะเป็นการเด้งสั้นแล้วก็ต้องรอดูทรงก่อนว่าจะเป็นการเด้งสั้นทรงตัวได้สร้างฐานเป็น W แล้วค่อยขึ้นหรือว่ายังไม่สามารถจะขึ้นต่อไปได้นะครับแต่จุดสำคัญที่ทำให้ความเร็วร้ายอาจจะมากขึ้นในวิธีการหลุดพันเจ็ดนะครับการพันเจ็ดหมายความว่าเร็วร้ายมากขึ้นถึงแม้มันจะลงมากก็ตามมีโอกาสไหมครับก็น่าหวาดเสียวอยู่นะครับต้องอยู่ใกล้ๆมันอยู่ใกล้นิดเดียวนะครับตรงพันเจ็ดอยู่ใกล้นิดเดียวแต่สังเกตจากภาพนะครับที่ทำไว้เนี่ยถ้าหลุดพันเจ็ดลงมาเนี่ยมันจะมีฐานอยู่ที่1860กับโทษ1680กับ1670นะครับมันจะมีฐานที่มีสองฐานแต่ในภาพผมไม่ลาก1680ไว้แต่จริงจะมีสองฐานใกล้ๆคือ1680กับ1670นี่คือกรณีการพันเจ็ดนะครับแต่ต้องรู้พรุ่งนี้นะครับว่าพรุ่งนี้มันจะไหวหรือเปล่าจะมีการเด้งให้เราเห็นไหมตรงแถวพันเจ็ดร้อยบวกลบนะครับเพื่อเป็นรับสำคัญของค่าเฉลี่ย200วันแล้วก็มีพื้นที่ตรง1715ด้วยนะฮะ 76.4% แต่ถ้ามันเอาไว้อยู่ก็เตรียมนะครับถ้าหลุด1700ก็เตรียมนะครับว่าอาจจะลงไปถึง1670หรือ1680ได้เหมือนกันนะครับกว่าที่มันจะพยายามที่ประคองตัวกลับขึ้นมาใหม่และจุดสำคัญที่ภาพในภาพอยากจะไม่ได้ทำไว้คือให้ดูสัญญาณโอเวอร์โซลของ RSI นะครับว่าถ้า RSI เนี่ยมีค่าต่ำกว่า30เนี่ยมันก็จะมีความเป็นไปได้ของการเด้งขึ้นมากขึ้นหรือถ้ายิ่งใกล้20ยิ่งดีสำหรับ RSI ของตัวเส้นเด็กนะครับตัวนี้ที่มันตกรุนแรงก็รอ RSI ใกล้ๆ20ไปเลยนะครับถึงจะมีโอกาสที่ว่ามันจะเด้งตรงแล้ว RSI ใกล้ๆ20อ่ะนะครับครับต่อเลยครับกลุ่มอุตสาหกรรมกันบ้างนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมเองนะครับวันนี้เนี่ยก็ยังมีกลุ่มที่เขาค่อนจะเก่งอยู่คือว่าลงช้ากว่าเซตนะครับกลุ่มแรกเนี่ยคือเป็นกลุ่มเดียวที่ค่อนจะเก่งหน่อยนะครับลงเหมือนกันแต่ลงช้ากว่าเซตคือกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มนี้ค่อนจะแข็งนะครับสังเกตนะครับถึงแม้ว่าจะลงตามเซตเนี่ยแต่ยังยืนเหนือค่าเฉลี่ยทั้ง10 25 25 200วันนะครับและเราสังเกตว่ายังทรงตัวยืนในเมฆชิมากุและยืนยืนเหนือเส้นชิมากุได้ทุกเส้นเลยเป็นกลุ่มที่ค่าจะแข็งมากนะครับแต่ก็ตามถึงแม้จะแข็งเนี่ยวันนี้มีการปรับตัวลงตามเซตนะครับพรุ่งนี้ก็ดูต่อไปถ้าเซตยังลงต่อเนี่ยกลุ่มนี้จะทรงตัวได้ไหมไม่หลุดแนวรับสำคัญคือรับ10วันเลยรับค่าเฉลี่ย25วันหรือเปล่านะครับแนว25มีตรง5650นะครับพรุ่งนี้ก็ต้องดูต่อไปว่าถ้าเซตลงต่อกลุ่มนี้ยังจะพอจะทรงตัวได้ดีเติบหรือเปล่านะครับที่โชคกลุ่มนี้มากลุ่มเดียวเพราะว่าเป็นกลุ่มที่น่าจะเก่งที่สุดนะครับ
พราะกลุ่มถัดไปที่จะบอกต่อนี่คือกลุ่มที่เคยแข็งกว่าเซตนะครับและตอนนี้มันก็ลงกลายเป็นขาลงตามเซตไปหมดแล้วนะครับภาพแรกคือกลุ่มของผู้ค้าปลีกคอมเมอร์สสังเกตนะครับว่ามันหลุดแล้วรับค่าเฉลี่ยพวก10วัน25วันลงมาค่าเฉลี่ย10วัน25วันมันโค้งลงไปแล้วนะครับแต่ก็ยังดีอยู่ว่ายังมีแนวรับที่อาจจะอยู่ใกล้ๆอันนึงที่อาจจะเป็นความหวังได้คือแนวรับค่าเฉลี่ย75วันเส้นสีม่วงนะครับตรง4 4 4 6 0 4 8หรือ46199หรือจะดูตรงเมฆชื่อว่ากลุ่มก็ได้ที่อยู่แถวและใกล้ๆย่านแถว46นะครับอันนี้จะเป็นแนวรับสำคัญที่ถ้ามันทรงตัวได้เนี่ยมันควรจะอยู่46ลงมานะครับคือเป็นที่อยู่46นะครับไม่งั้นมันก็จะไม่พลิกจากที่ว่าดูพอจะเก่งๆหน่อยแต่ว่าสุดท้ายก็ลงตามเส้นอยู่ดีนะครับมาดูกลุ่มนี้นะครับคือกลุ่ม ICT วันนี้ก็ลงแรงนะครับสังเกตว่าวันนี้ตัวอีกวันมันลงหยุดนะค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน20วันมาภายในวันเดียวเลยแล้วก็มาหยุดตรงนะค่าเฉลี่ย75วันเส้นสีม่วงนะครับแล้วก็นอกจากรับไอ้เส้นสีม่วงแล้วนะครับที่อยู่ใกล้แล้วก็ยังมีนับอีกอันนึงคือนับ200วันอยู่แถว165เป็นนับสำคัญที่พรุ่งนี้ต้องดูว่าถ้า16แถว167 75วันรับไปอยู่165จะรับอยู่ไหมแล้วตรง165 166เนี่ยก็จะมีแนวรับของตัวของเมฆชิมกุอยู่ด้วยนะครับเป็นรับสำคัญเลยการที่จะหลุด1566มาคือเท่ากับหลุดรับค่าเฉลี่ยทุกเส้นรวมทั้งหลุดชิมกุด้วยนะครับก็ต้องรอดูพรุ่งนี้นะครับว่าเซตจะมีอาการอย่างไรแล้วก็ตัวไอจีก็คงจะตามเซตแหละมาดูกลุ่มนะที่เกิดเป็นกลุ่มเก่งมาตลอดนะครับวันนี้สุดท้ายก็ยังร่วงลงมาตามเซตนะครับกลุ่มปิโตเคมีปิโตเคมีเนี่ยวันนี้หลุดแนวรับค่าเฉลี่ย10วัน25ลงมาแล้วก็หลุดแนวรับ75วันด้วยครับแต่ว่ามันมาค้างตรงใกล้ๆฐานจะเป็นแค่1,500นะครับแล้วตรง1,500แล้วก็เป็นแนวรับที่ควรจะที่ตรง 38.2% ด้วยนะครับแล้วตำแหน่งที่เขาเป็นตอนอยู่ตอนนี้เนี่ยมันใกล้กับฐานล่างของเมฆชิมกุสีเขียวด้วยนะครับเรียกว่ามันอยู่บนแนวรับพอดีนะครับถ้าพรุ่งนี้เด้งก็โอเคแล้วถือว่าแนวรับทำงานแต่ถ้าพรุ่งนี้มันหลุดแนวรับลงมาก็เตรียมพร้อมจะหลุดแนวรับชิมกุด้วยและหลุดแนวรับของค่าเฉลี่ยจากของเพื่อนที่แถว 1,500 จุดด้วยนะครับก็เป็นกลุ่มหนึ่งจริงที่จริงแล้วมันกลุ่มท่องเก่งแต่ตอนนี้ก็ชัดจะอ่อนตามเซตละนะครับถ้าเซตไม่ขึ้นเนี่ยกลุ่มนี้เผลอๆ MAC จะตัดใต้ศูนย์นะครับเพราะตอนนี้ MAC ค่อนจะต่ำมากแล้ว2กว่าเองนะครับครับมาดูกลุ่มสำคัญกลุ่มนะครับคือธนาคารเห็นไหมครับธนาคารจริงอ่อนกว่าเซตมานานแล้วนะครับแล้วสุดท้ายก็เซตลงยิ่งลงหนักกว่าเซตอีกนะครับเพราะว่ามันลงแต่ที่ว่าลงอย่างแรงนะครับสังเกตว่าจริงเขาลงต่อเนื่องกันมานานแล้วนะครับเราเล่นอยู่ใต้ที่อยู่ใต้สูงมานานแล้วMAC อยู่ใต้สูงใกล้ชิงแนวแล้วก็ราคาก็อยู่ใต้กลุ่มเมฆมานานแล้วตอนนี้เมฆก็เป็นสีแดงด้วยกลุ่มธนาคารเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะแย่นะครับโอกาสที่จะขึ้นคลิกเป็นขาขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยคงจะลำบากคงใช้เวลาครับมาดูกลุ่มนะครับคือกลุ่มพวกวัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้างเองเนี่ยความพยายามจะขึ้นเนี่ยเกิดว่าพยายามขึ้นแต่ท้ายก็ทรงตัวไม่อยู่แล้วสุดท้ายก็ลงมาแล้วสร้างจุดต่ำกว่าจุดต่ำเดิมนะครับสุดท้ายก็ยังคงทับเป็นขาลงอยู่ที่ใต้สูงใต้ชิงแนวแล้วก็ลึกอยู่ใต้เมฆสีแดงด้วยนะครับจะเป็นกลุ่มที่ยังขึ้นได้ลำบากเช่นเดียวกันมาดูกลุ่มนะฮะกลุ่มรับเหมาก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างเนี่ยมันมีสภาพเป็นขาลงต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ต้นปีนะครับปรับตัวมาและตอนนี้ก็ยังสภาพขาลงอยู่เล่นอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยทุกเส้นเลย FC อยู่ใต้ซิกแนลด้วยนะครับโซ่ใต้สูตรด้วยใต้ไม่ถูกด้วยให้ระวังว่าตอนนี้มันทำนิวโลนะครับลงต่ำจุดต่ำเดิมระวังว่า MAC จะตัดใต้ซิกแนลลงมาถ้าซิกตัดใต้ซิกแนลลงมาอีกครั้งเนี่ยไปทำให้การลงเนี่ยจะลงหนักขึ้นกว่าเดิมนะครับมาดูกลุ่มพลังงานกันนะครับมาในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะเก่งนะครับแต่สุดท้ายกลุ่มพลังงานก็ลงมาจนได้นะครับลงมา2วันแล้วที่ตั้งเฉลี่ย10วัน25วันและ75วันนะครับแล้วก็วันนี้ยังการหลุดใต้เมฆชิมกุเป็นวันแรกด้วยนะครับก็ผลทำให้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับที่มันอาจจะลงต่อมาหาแนวรับ200วันเส้นสีส้มด้านล่างได้นะครับในกลุ่มนี้เนี่ยต้องมาระวังโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าเนี่ยมันจะลงหนักเลยนะครับแต่ยังทีกลุ่มนี้อาจจะมีเรื่องของน้ำมันโลกเองที่น้ำมันโลกยังไม่ถึงจะตกรุนแรงถ้ามันตกรุนแรงด้วยเนี่ยอาจจะทำให้กลุ่มนี้เนี่ยลงหนักกว่าเดิมอีกนะครับทีเดี๋ยวเราดูน้ำมันโลกทีต่อท้ายนะครับครับเราจะมังนิดนึงนะครับกลุ่มนี้ก็เริ่มอาการลงให้เห็นแล้วนะครับมาดูกลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บ้างนะครับกลุ่มนี้ก็เป็นขาลงต่อเนื่องมานานนะครับอย่างที่เคยคุยกันไว้ตลอดหลายสัปดาห์คือตราบใดแค่บาทจะมีแนวโน้มหลักเป็นการอ่อนแนวรุ่นหลักเป็นการแข็งค่าต่อเนื่องกลุ่มเชื่อมเทคนิคเองก็คงจะกลับขึ้นมาข้างล่างลำบากนะครับตอนนี้ถึงแม้พยายามจะสร้างฐานเติมแต่มันมีโอกาสที่จะทำนิวโลนะครับมันเสี่ยงอยู่เหมือนกันจะทำนิวโลเนี่ยก็คือ MAC ก็จะตัดใต้ซิกแนลลงมาใหม่จะทำให้เกิดการลงต่ออีกได้นะถ้าต่ำกว่าฐานเดิมนะครับแต่โอกาสก็จะสูงเพราะตอนนี้เป็นขาลงแล้วสังเกตไม่สูงนะครับเป็นสีแดงๆยาวมาตลอดเลยมาดูกลุ่มไฟแนนซ์กันนะครับไฟแนนซ์ก็เป็นตัวที่วันนี้ลงค่าจะแรงครับจากที่วันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปิดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย
มันหลุดแนวค่าเฉลี่ยทั้ง10 25 75วันลงมาแล้ววันนี้ก็ลงต่อลงมาทดสอบแนวรับ200วันที่สีส้มนะฮะที่ก็กลับมาตัดใต้สูงอีกนะครับให้กลุ่มนี้เองก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะขึ้นได้ลำบากแล้วเพราะว่าเล่นอยู่ใต้เมฆเชื่อกลุ่มด้วยนะครับจริงการเตือนการไปคันลงเนี่ยเริ่มแต่วันศุกร์ละที่อาการไม่ดีนะว่าหลุดไม่ชูนกับวันศุกร์แล้วก็หลุดเช่นค่าเฉลี่ย75วัน25วันแล้วก็10วันตั้งแต่วันศุกร์ละนะครับก็เป็นกลุ่มควรระวังแล้วนะครับจากเดิมที่เคยเป็นกลุ่มที่ค่อนจะเด่นตอนนี้ค่อนจะตกค่อนจะรุนแรงมาดูกลุ่มอสังหานะครับพ่อตี้เนี่ยก็ต้องพูดเลยครับว่าภาพที่เราเห็นแต่ต้นปีคือมันปรับตัวขาลงมาตลอดนะยอดฐานที่ลงตลอดและสุดท้ายวันนี้ก็ลดใต้รับค่าเฉลี่ย200วันไปด้วยการว่าลดใต้เฉลี่ยทุกเส้นเลยทั้ง 15-15 วันแต่ SC ก็ตัดใต้สู่ใต้ซิกแนลด้วยนะครับ ครับและการลดใต้เมฆชิมะกุลงมาและเมฆชิมะกุก็เป็นสีแดงด้วยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ขึ้นได้ลำบากเช่นเดียวกันนะครับมาดูกลุ่มเหล็กนะครับกลุ่มเหล็กก็เป็นกลุ่มที่สังเกตนะครับว่าเป็นเมฆชิมะกุเป็นสีแดงมานานนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับตอนนี้คงสภาพขาลงเห็นชัดแล้วก็ตอนนี้ก็ทำนิวโลด้วยต่ำจนเดิมที่ก็ใต้สูงใต้ซิกแนลนะครับก็เป็นกลุ่มที่ยังค่อนข้างลำบากเลยนะครับที่จะกลับไปขาขึ้นนะครับและสุดท้ายคือกลุ่มของพวก MAI MAI เนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับหาหุ้นดีๆกลุ่มนี้ที่ขึ้นสวนเซ็ตหรือขึ้นเพื่อขึ้นตามเซ็ตก็หายากไม่ค่อยมีส่วนใหญ่กลุ่ม MAI ส่วนใหญ่ตั้งแต่ปีแล้วแล้วก็จะเป็นขาลงนะครับหาหุ้นดีๆมันจะลำบากและตอนนี้ก็คงต้องขาลงเห็นชัดเลยวันนี้ก็ทำนิวโลแล้วสังเกตว่าเอ็นซีก็ใต้ศูนย์ใต้ชิ้นเงาด้วยแล้วเราก็ยังเล่นอยู่ใต้เมฆที่กลุ่มสีแดงซึ่งเป็นตัวบอกว่าขาลงยังไม่จบนะครับเรายังต้องระวังอยู่สำหรับคนที่ชอบเล่นกลุ่มหุ้นกลุ่ม MAI นะครับมาดูในเรื่องของค่าเงินบาทกันบ้างนะครับค่าบาทเองจะเห็นนะครับว่าในช่วงตั้งแต่ปลายต้นเดือน3เนี่ยเขาพยายามทรงๆนะในช่วงเดือน3มีการทรงอยู่คือเพราะว่าไม่ทิ่มหัวลงต่อหรือไม่แข็งค่าต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าดูในโน้มหลักเนี่ยแนวโน้มหลักก็ยังเป็นสำคัญของการแข็งค่าต่อเนื่องอยู่นะครับเพิ่มซีนอยู่ใต้ศูนย์อยู่แต่ความที่มันทรงเนี่ยถ้าเป็นซีดีเนี่ยเริ่มมีการยกฐานยกสูงขึ้นนะครับแต่เมฆเอชบุเองที่อยู่ด้านบนจะเป็นสีแดงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการกลับตัวเป็นการอ่อนค่าเนี่ยนะครับยังไม่เร็วมากนักนะครับแต่ได้เห็นชัดๆว่ามีการกลับตัวอ่อนค่าคือไอ้ตัวค่าบาทจะต้องอ่อนค่าจนขึ้นทะลุเมฆอิชุสีแดงขึ้นไปซึ่งแปลว่าต้องขึ้นทะลุ1เหรียญต่อ32บาทขึ้นไปนะครับมันถึงจะมีโอกาสที่กลับการพลิกกลับแบบอ่อนค่าต่อเนื่องซึ่งครับมันเริ่มอ่อนค่าแบบทะลุ32บาทเนี่ยท่านต้องระวังแล้วถ้าเซตอ่อนค่าเมื่อไหร่ถ้าค่าบาทอ่อนค่าเมื่อไหร่เซตที่เราเห็นลงตัวนี้มันจะลงหนักตัวเดิมนะครับตอนนี้ขนาดค่าเงินบาทยังไม่อ่อนค่าในเส้นโลกนี้ถ้าบาทอ่อนค่าผสมลงไปด้วยจะหนักตัวนี้นะครับต้องติดตามดูนิดนึงว่าจะอ่อนค่าถ้าแข็งค่าจะดีแต่ถ้าอ่อนค่าแหละไม่ดีต่อเซตนะครับมาดูน้ำมันนะครับน้ำมันเห็นนะครับวันนี้น้ำมันเนี่ยมันปรับตัวลงมานะครับจริงๆเนี่ยปรับตัวต่อเนื่องกันมาหลายวันแล้วนะครับก็ทำให้หุ้นน้ำมันตัวการผันผวนหุ้นเข้าน้ำมันผันผวนเพราะน้ำมันโลกเนี่ยมันเริ่มปรับตัวลงมาแล้ววันนี้เป็นการปรับตัวลงที่ค่อนข้างจะต่ำกว่าแนวรับค่าเฉลี่ยพวก10วัน25วันนะครับแล้วก็ทดสอบแนวรับ15วันอยู่ซึ่งจุดสำคัญของน้ำมันนี่คือแถวประมาณ61.2เหรียญนะครับเป็นจุดสำคัญจุดที่1นะครับและแนวรับถัดมาคือประมาณ60เหรียญถ้าเราเอาตัวเลขง่ายให้ท่านจำง่ายท่านจำตัวเลข60เหรียญเอาไว้ครับถ้าหลุด60เหรียญเมื่อไหร่เท่ากับว่าหลุดแนวรับและหลุดฐานเดิมด้วยนะครับหลุดแนวรับ10วัน25วันและหลุดฐานเดิมและไปกันหลุดเมฆอิชิมะกุด้วยถ้าลดถูกสิบเอ็ดเมื่อไหร่พึงระวังว่าน้ำมันเลยมาพลิกการขาลงนะครับตอนนี้ยังอยู่แถว60.2เหรียญอยู่อย่างพอจะพอมีโอกาสว่าจะเด้งกลับได้บ้างแต่ถ้าลด60เหรียญเมื่อไหร่เป็นอันตรายว่ามันจะกลับทะลุอีกรอบครับมาดูทองคำนะครับทองคำวันนี้มันมีการดีกลับขึ้นมานะครับถ้าดูจากสัญญาณแล้วเนี่ยมันฟอร์มตัวให้ดีสมควรนะครับเพราะว่ามันกลับขึ้นมายืนในค่าเฉลี่ยได้ครบทุกเส้นที่ขึ้นยืนมือศูนย์หนึ่งซิกแนลนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นการโตขึ้นมาเหนือเมฆชั่วครู่อีกครั้งนะครับถ้าให้ดีกว่านั้นเนี่ยถ้าอนาคตเมฆชุกเปลี่ยนเป็นสีเขียวด้วยนะครับเมฆชุกในอนาคตตอนนี้เป็นสีแดงอยู่ถ้าเมฆชุกที่ด้านขวาในอนาคตเป็นสีเขียวด้วยก็จะทำให้เกิดการขึ้นนะครับแต่ถ้าดูแนวโน้มนะมันมีโอกาสที่ต้องไอตัวทองคำจะกลับไปขาขึ้นนะโดยความยิ่งถ้าเขาสามารถทะลุยอดเดิมได้ครับประมาณยอดเดิมอยู่ประมาณแถว1360บวกลบนะครับถ้าพบตรงนี้ไปได้ปั๊บเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับขาขึ้นต่อแต่ก็ตามแถวยอดการ1360บวกลบเนี่ยตรงนั้นก็จะเป็นกรอบสำคัญที่เป็นนาต้าสำคัญด้วยถ้ายังไม่เก่งเนี่ยพอขึ้นไปใกล้ๆไอ้1360บวกลบเท่าไหร่มันอาจจะการชนระดับเดิมและอาจจะปรับตัวลงมาไปกับดูไรซันได้นะครับระวังนิดนึงครับครับครับเพราะฉะนั้นจริงๆฟังจากคุณชอแปลว่าตลาดยังมีความเสี่ยงอีกเหรอครับหรือว่าประเมินยังไงฮะตลาดมันเป็นตลาดที่มันมีโอกาสนะครับที่มันจะเด้งกลับจนไปแค่เด้งกลับที่ห้าสั้นตลาดยังไม่บอกว่าจะเป็นการหยุดการลงการเด้งกลับระยะสั้นของเฟดเนี่ย
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นตรงแถว 1,700 บวกลบนะครับคือใกล้ๆแล้วใกล้ๆตรงปัจจุบันนี้แล้วนะครับเห็นว่าไอ้การเด้งกลับเนี่ยมันไม่ใช่การเด้งกลับแข็งแรงมันเป็นการเด้งกลับสั้นๆจนกระทั่งไม่ผ่านและอาจจะย้อนกลับลงมาใหม่นะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านอย่าไปซึ่งทุ่มเทหรือเก่งว่าจะต้องซื้อเต็มที่เต็มพอสุดๆตรงนี้มันไม่ใช่จุดลงทุนนะครับแต่ว่า 1,700 เล่นได้ใช่ไหมครับมันเป็นแค่เกมระยะสั้นครับซึ่งระยะสั้นแบบเสี่ยงสูงกับคนที่ไม่เร็วและไวพอท่านจะขายไม่ทันครับคือถ้ามันพลาดเนี่ยมันเด้งสั้นนิดเดียวแล้วลงเนี่ยท่านอาจจะขายไม่ทันถ้าท่านไม่เร็วและไวพอนะครับเพราะมันการซื้อแบบนะคือการเสี่ยงสูงแหละต้องเป็นคนที่ค่อยจะกล้าเสี่ยงที่จะมาซื้อตรงนี้แต่ถ้าผิดต้องออกให้ทันนะครับครับเพราะว่าสถานการณ์ของตลาดเองยังมีความไม่แน่ไม่นอนสูงนะครับยังไม่มีสัญญาณที่เห็นชัดว่าจะหยุดการลงนะครับแล้วการโอเวอร์โซก็ยังไม่โอเวอร์โซมากพอที่มันจะบอกว่ามันก้นจริงแล้วนะอาจจะมีต่ำกว่านี้อีกนะครับหรือพูดง่ายว่ามาตอนนี้มันยังไม่ถึง1,700ขึ้นต้นดีมันอาจจะลงมาใกล้แล้วแต่แถว1,700บวกลบไปแหละจะเป็นจุดที่มีโอกาสที่อาจจะมีการเด้งกลับบ้างนะครับครับสุดท้ายครับคุณชอมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมไหมครับครับมีเรื่องงานสัมมนานะครับเป็นงานสัมมนาหลักสูตรใหม่ที่ผมจะสอนเป็นหลักสูตรเคล็ดลับทำเงินในตลาดหุ้นปี61นะครับจะสอนวิธีซื้อหุ้นเก่งระยะสั้นและซื้อหุ้นลงทุนระยะกลางระยะยาวครับโดยเอาหลักพื้นฐานจากง่ายๆมารวมกับการเทคนิคนะครับก็จะเป็นสูตรให้ท่านใช้ได้ทันทีเลยทั้งเก่งกำไรแต่สูตรต่างๆของสูตรการเล่นระยะสั้นสูตรการเล่น5วัน10วันสูตรการลงทุน6เดือนเป็นปีหรือหลายปีนะครับก็จะเป็นการสรุปรวบรวมภายใน2วันเป็นหลักสูตรใหม่ที่ไม่เคยสอนมาก่อนนะครับถ้าท่านสนใจท่านติดต่อไปได้ที่026514747ต่อ789นะครับสอนที่มหาวิทยาลัยภาคเพิ่มจิตชั้น18นะครับสอนวันที่12-13พฤษภานะครับก็หรือท่านจะดูเว็บไซต์ที่ www.thaichess.com/02ก็ได้นะครับตามที่โชว์หน้าจอนะครับครับเอาละครับชัดเจนครับคุณชอครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณชอครับครับสวัสดีครับชอชติวงศ์เพชรไพศิษฐ์ครับไทยเควสครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้าเปิดสายนะครับ026786761ย้ำเบอร์อีกครั้งนะฮะ026786761ช่วงหน้าเปิดสายครับ